大家好，欢迎大家收看开心学汉语直播视频第283集。สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งกับป๊อปปี้ยังเรียนสนุกเรียนง่ายได้ผลแน่นอนค่ะวันนี้เป็นไลฟ์ที่283ของป๊อปปี้ยังเราใช่แล้วนะคะป๊อปปี้ยังซื้อวันนี้จะมาสอนเกี่ยวกับภาษาจีนธุรกิจค่ะ商务汉语进口出口的中文อยากเรียนกันหรือเปล่าเอ่ยวันนี้นะคะเป็นคอนเทนต์พิเศษเลยนะคะที่เตรียมให้กับทุกๆคนจะเป็นภาษาที่ธุรกิจนะคะ business นะคะ business Chinese ซึ่งหลายๆคนเนี่ยอยากเรียนและบอกว่าซื้อจัดให้หน่อยจัดให้หน่อยวันนี้จัดให้แล้วนะคะเป็นคำศัพท์ที่น่ารู้เป็นคำศัพท์ที่ใช้บ่อยเจอบ่อยๆในธุรกิจสายงานที่เกี่ยวกับการนำเข้าส่งออกสินค้านะคะเราจะมักจะเจอคำศัพท์เหล่านี้ซึ่งจำเป็นมากนะคะถ้าเรารู้เนี่ยโอ้ก็จะง่ายต่อการติดต่อมากขึ้นแล้วยิ่งถ้าเราได้ตัวจีนด้วยนะคะโอ้คือยิ่งสบายไปกันใหญ่เลยนะคะสวัสดีค่ะตาเจ้าตาเจ้าเป็นยังไง昨天没有见到老师对吧เมื่อวานไม่ได้เจอกันเนาะบิวมาแล้วสวัสดีค่ะซูหยงจีนหนีหาวสร้อยฟ้าสวัสดีค่ะเนาะวันนี้ก็กลับดึกนิดนึงนะคะกลับดึกนิดนึงก็เลยมาไลฟ์ดึกใครง่วงนอนนะคะสามารถแชร์ไปที่ Facebook ส่วนตัวเราก่อนได้นะแล้วเดี๋ยวว่างก็ค่อยกลับมาดูกันได้นะจ๊ะเอ๊ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวเราสึกก็ขอแชร์ไปที่เรียกว่าอะไรนะเดี๋ยวแชร์ไปที่โปรไฟล์ของเราสื่อด้วย Facebook ของเราสื่อด้วยนะคะอ่ะไปๆๆแชร์กันไปโอเคเป็นยังไงแชร์กันหรือยังคะเมเจอร์นี้ฮาวสวัสดีค่ะชาร์จแบตนิดนึงเพิ่งมาจากพารากอนเพิ่งกลับมาจากพารากอนนะคะได้ป๋าเป๋าชื่อเฉวียนจื้อจัวแซนดี้สายนี้ไปเรียนเครเวิร์กนะคะปั้นดินอะไรอย่างเงี้ยเพิ่งกลับมาฝนช้างน้อยสวัสดีค่ะเนาะสวัสดีทุกๆคนเลยนะคะสัญญาณชัดเจนดีไหมเอ่ยค่ะเป็นยังไงโอ้โหเสียงดังชัดเจนดีเลยนะคะพี่ฝนฝนเจเจนี่ฮาวนะคะเซนนี่ฮาวเต้นนี่ฮาวลินนี่นี่ฮาวนะคะแล้วก็ชันธิรานี่ฮาวชนรงค์นี่ฮาวนะคะนัทริกาสวัสดีค่ะเพนภานี่ฮาวแนนซี่นี่เองสวัสดีค่ะตู่เชอร์มา还好啦但是车很多就是停车场那边的车很多所以要等นะคะตอนที่ลงจากพารากอนคือแบบรถเยอะมากอ่ะก็แบบคิวยาวเลยอ่ะค่ะนี่เอาสวัสดีค่ะลูชี่ไม่เรียกเต็นท์มาเหรอจ๊ะวันลบสวัสดีครับเราซื้อดูสดชื่นครับค่ะค่ะก็วันนี้ก็วันหยุดก็สนุกก็ไปเดินเที่ยวพารากอนพาลูกเรียนพิเศษมาๆปะปะก็เดินเที่ยวกันนะคะอ่ะโอเคเดี๋ยวเราเริ่มเลยละกันเนาะดึกแล้วนะคะจะได้ไม่พวกเราจะได้เรียนเสร็จแล้วไปพักผ่อนนะคะเราซื้อลืมอะไรหรือเปล่าคะมงกุฎอยู่ไหนมงลงนะคะวันนี้มงกุฎใหญ่มากเลยนะคะป่าเรามาเรียนกันดีกว่าวันนี้นะคะเราซื้อสอนเกี่ยวกับช่องอู่ฮั่นหยู่นะคะช่องอู่ฮั่นหยู่ก็คือเป็น business Chinese นะคะจิงนี่ฮาวสวัสดีค่ะกระเตนี่ฮาวนะคะอ่ะไปต่อนะนึกว่าจะไม่มาไลฟ์ซะแล้วนะคะแนนบอกไม่ได้ดูไลฟ์เราซื้อหลายวันจริงๆเราซื้อไม่ได้ไลฟ์แค่เมื่อวานวันเดียวนะเมื่อคืนนะเหมือนกับลูกไม่ค่อยสบายก็เลยดูแลเขาอยู่นะคะอ่ะมาวันนี้เป็นชางอู่ฮั่นหยู่ชางอู่ก็คือบิสเนสหรือว่าธุรกิจนั่นเองฮั่นหยู่ฮั่นหยู่แปลว่าภาษาจีนเพราะฉะนั้นเนี่ยชางอู่ฮั่นหยู่ชางอู่ฮั่นหยู่ก็เป็นบิสเนสชายนีสนะคะเป็นภาษาจีนเพื่อธุรกิจนะคะซึ่งวันนี้คำศัพท์ที่ป๊อปปี้หยาง老师准备给大家สิ่งที่ป๊อปปี้หยางจะเตรียมให้เนี่ยจะเป็นคำศัพท์ที่พบบ่อยนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยวันนี้มีกี่คำ1 2 3 4 5 6คำต้องรู้ในธุรกิจนำเข้าส่งออกนะคะ6คำต้องรู้ในธุรกิจนำเข้าส่งออกนะคะพร้อมที่จะเรียนกันหรือยังคะถ้าจะ准备好了吗准备好了点赞送大爱哈哈大笑还有分享เลยนะคะเข้ามาแล้วนะคะคลิกไลค์ให้เริ่มส่งเสียงหัวเราะเข้ามาในห้องเรียน Happy Chinese แล้วอย่าลืมนะคะ
แชร์แบ่งปันความรู้ให้กันด้วยนะคะพวกเราจะได้มาปลูกต้นไม้ใหญ่ด้วยกันนะคะไปเลยพร้อมนะคะคำแรกนะคะคือใบสั่งซื้ออันนี้สำคัญมากนะคะเวลาที่เราจะสั่งซื้อสินค้าออเดอร์จากประเทศจีนเข้ามานะคะหรือว่าที่เขาจะออเดอร์สินค้าจากเราก็แล้วแต่นะคะยังไงก็แล้วแต่เวลาที่ออเดอร์สินค้าไม่ว่าเขาจะสั่งเราจะสั่งเขาก็แล้วแต่มันก็คือใช้คำเดียวกันคือใบสั่งซื้อซึ่งใบสั่งซื้อสินค้าเนี่ยนะคะก็คือติ่งแดนนะคะติ่งตัวนี้นะคะเป็นคำที่เราป๊อปปี้อยากจะให้ทุกคนจำเอาไว้เลยนะคะในบิสเนสเนี่ยจะใช้บ่อยมากเพราะการที่เราจะออเดอร์นะคะการจะสั่งซื้อสั่งนะคะจองเนี่ยสั่งจองเนี่ยเราจะใช้คำว่าติ่งติ่งตัวนี้คือการจองดันก็คือใบรายการดันก็คือใบรายการนะคะเคยได้ยินใช่ดันไหมใช่ดันเคยได้ยินไหมคะเมนูอาหารก็คือใบรายการอาหารนั่นเองนี่คือคำว่าตันตันจก็คือใบรายการและนี่ติ่งตันก็คือใบรายการของการสั่งจองสินค้านั่นเองโอเคจะได้แล้วมาเขียนตัวจีนค่ะพร้อมแล้วเขียนค่ะมือขยับเลยนะคะมาและติ่งตันมาเขียนกันติ่งตันใบสั่งซื้อนะคะในภาษาจีนก็พร้อมหรือยังจุดไม่หาแล้วมามันจะเสียติ่งเตียนเหิงเจอทีเตียนเหิงเจอทีแล้วก็นะเขียนด้านขวามือเหิงชู่กงติ่งก็คือการสั่งจองนะคะการสั่งจองนะคะและคำต่อมาคือตัวแตนเรามาดูแตนกันเตียนเตียนข้างบนก่อนนะคะแตนบนแล้วก็นะสู่เหิงเจอเหิงเหิงแล้วเนี่ยหันฉางหันฉางแล้วอีกก็เหิงเส้นนอนยาวๆเลยแล้วก็ชู่ลงมาอันนี้ก็คือติ่ง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 เตออันตันติ่งตันนะคะติ่งตันก็คือใบสั่งซื้อสินค้านั่นเองใครที่ทำธุรกิจนำเข้าสินค้าจากประเทศจีนมีไหมคะไหนบอกป๊อปปี้อย่างเราซื้อหน่อยสิไหนมีใครไหมคะในที่นี้เอมี่นี่ฮาวน้องเอสวัสดีคิดถึงเดือนนี้เราเจอกันวันไหนเอ่ยนะคะอยากเจอแล้วอ่ะอยากกินนะคะปกติจะนัดกันทุกเดือนเนาะนี่ฮาวนะคะเดือนนั้นบอกว่าเมื่อกี้เพิ่งดูย้อนหลังคลิปเมื่อวานของเราซื้อดูเสร็จดูนี่ต่อเลยนะคะคืนนี้ฝันถึงเราซื้อแน่เลยจ้าหนูโดนัทนะคะแล้วฝันเป็นภาษาจีนจะยิ่งดีเลยนะจ๊ะเฉินเจ้าเหว่ยชัวติ่งแตนติ่งหัวแตนตัวเลยมาจากคำว่าติ่งหัวแตนเพราะติ่งหัวคือการสั่งซื้อสินค้าแล้วเรียกใช้คำว่าติ่งแตนเนาะติ่งแตนยุ้ยสวัสดีค่ะซาร่าหนีห่าวนะคะมาไลฟ์โฟนมาแล้วนะคะอ๋อหนูเรียนการขนส่งเหรอจ๊ะโอเคมีใครทำเกี่ยวกับธุรกิจกับจีนบ้างนะคะไหนลองรายงานตัวหน่อยนะคะพลอยสวัสดีค่ะหนีห่าวนะคะอาเฉินอาเฉินหนีห่าวนะคะโอเคโอ้ตอบกันน่ารักมากเลยนะคะโอเคงั้นเราจะสอนต่อแล้วนะจ๊ะจัตราติ้งคือการจองตันคือรายการตัวลอยนิ้งนิ้งสวัสดีค่ะคราวนี้พอเราได้ติ้งตันแล้วนะคะติ้งตันแล้วไปดูอันต่อไปกันใช่ก็จำนวนการสั่งซื้อมาดูคำว่าจำนวนการสั่งซื้ออันนี้ก็สำคัญมากเวลาที่เขาจะติ้งตันกับเราต้องถามไปแล้วว่าจำนวนการสั่งซื้อเท่าไหร่เพื่อที่เราจะคำนวณถึงราคานะคะว่าเอ้ยแบบได้หรือเปล่าหรือว่าจะได้ลดเท่าไหร่กี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยมันขึ้นอยู่กับจำนวนการสั่งซื้อซึ่งจำนวนการสั่งซื้อนะคะในภาษาจีนใช้คำว่าติ่งตันเหลี่ยวติ่งตันเหลี่ยวติ่งตันเหลี่ยวทุกคนค่ะทุกคนจำคำว่าติ่งตันได้ใช่ไหมคะหนึ่งเป็นไทยจีเจอติ่งตันใช่ไหมติ่งตันคือ什么意思ติ่งตันก็คือใบสั่งซื้อใช่ไหมคะใบสั่งซื้อนะติ่งตันนะคะแล้วเนี่ยเลี่ยงแปลว่าอะไรคะเลี่ยงเลี่ยงตัวนี้มาดูเลี่ยงเลี่ยงเลี่ยงคือจำนวนติ่งตันเลี่ยงจริงๆก็ใช้คำติ่งหัวเลี่ยงก็ได้นะจริงๆคำเนี้ยแล้วติ่งตันเลี่ยงติ่งหัวเลี่ยงมาดูคำว่าติ่งหัวเลี่ยงกันก็แปลว่าคือจำนวนการสั่งซื้อเราจะเขียนตัวจีแล้วนะติ่งหัวเดี๋ยวนะคะติ่ง
火亮ตัวเลี่ยงจะเขียนยากนิดนึงนะคะทุกคนคือมันดูเหมือนยากแต่จริงๆมันง่ายตัวเลี่ยงคือมีตัวรึตัวอีแล้วข้างล่างก็ตัวรึอีกทีนึงแล้วก็ตัวถูรวมกันติ่งหัวเลี่ยงจำนวนของการสั่งซื้อสินค้านะคะติ่งหัวเลี่ยงนี่นะคะก็คือจำนวนการสั่งซื้อสินค้าติ่งตันเลี่ยงติ่งหัวเลี่ยงนะคะคือจำนวนการสั่งซื้อสินค้าเนาะจริงๆเราซื้อถนัดใช้คำว่าติ่งหัวเลี่ยงมากกว่านะแต่ทำไมอันนี้เราซื้อถึงเขียนติ่งตันเลี่ยงฉันก็จำไม่ได้แล้วนะคะโอเคเพราะฉะนั้นเนี่ยจำนวนการสั่งซื้อสินค้าทุกคนจำได้แล้วนะหรือเนี่ยที่ใช้บ่อยมากคือติ่งหัวเลี่ยงติ่งหัวเลี่ยงไว้ติ่งหัวคือออเดอร์สินค้าเลี่ยงคือจำนวนหรือปริมาณทุกคนจำได้นะเลี่ยงเลี่ยงก็คือจำนวนหรือปริมาณตัวสอนจีนคือรึอีหลีรึอีหลีรวมกันเป็นตัวจีนเลี่ยงคือจำนวนนั่นเองนะคะมันติ่งหัวเลี่ยงคือจำนวนการสั่งซื้อสินค้า你的订货量是多少订货量是多少订货量是多少นะคะตัวสาวแปลว่าอะไรรู้ไหมคะตัวสาวคือเท่าไหร่เพราะฉะนั้นติ่งหัวเลี่ยงชื่อชื่อว่าเป็นหรือคือตัวสาวเท่าไหร่ก็ปริมาณการสั่งซื้อเท่าไหร่หรอจำนวนการสั่งซื้อเท่าไหร่หรอและอีแปดเจ็ดหนึ่งร้อยชุดอีเชียงเหออีเชียงเหอหนึ่งร้อยกล่องอะไรก็ว่าไปโอเคเข้าใจแล้วนะคะอันแรกที่เราเรียนไปนะคะทบทวนใจฟูฉีเด็ดติ่งแดนติ่งแดนใบสั่งซื้อนะคะติ่งตันเลี่ยงก็จำนวนการสั่งซื้อหรือที่ส่วนใหญ่ก็จะใช้คำว่าติ่งหัวเลี่ยงติ่งหัวเลี่ยงคือจำนวนการสั่งซื้อสินค้าปริมาณของออเดอร์นั่นเองโอเคเจสสิก้านี่ฮาวสวัสดีค่ะแนนซี่นี่ฮาวเรียนไกลแล้วก็ไม่เรียนแบบว่าเป็นบิสเนสบ้างนะคะต่อมาค่ะนี่มาดูอันนี้กันนะคะคราวนี้เนี่ยถ้าเรานะคะอยากจะพูดถึงหมายเลขสั่งซื้อเพราะทุกใบมันจะมีหมายเลขใบสั่งซื้ออยู่ซึ่งเขาก็จะให้เราซึ่งเราจะได้ตรวจสอบได้ว่าเฮ้ยตอนนี้สินค้าเราอยู่ตรงไหนอะไรยังไงแล้วนะคะไอ้ตรงหมายเลขการสั่งซื้อสินค้าเนี่ยนะคะก็คือติ่งตันหอติ่งตันหอติ่งตันหอติ่งตันทุกคนจำได้เลยนะคือการออเดอร์สินค้าถูกต้องไหมการออเดอร์สินค้านะคะใบสั่งซื้อสินค้าแล้วก็เฮาตัวนี้แปลว่าหมายเลขเฮาก็มาจากคำว่าเฮาหมาเฮาหมาที่แปลว่าหมายเลขนั่นเองใครพิมพ์คำว่าเฮาหมาได้พิมพ์มาหน่อยนะคะแองเจล่าบอกว่าติ่งหัวเลี่ยงชื่อตัวเฉาถูกต้องจำนวนการสั่งซื้อสินค้าคือเท่าไหร่คะประกอบว่า现在订单太少了泰国整理没有办法ฮึ什么意思现在订单太少了คือตอนนี้ออเดอร์สินค้าน้อยใช่ไหมคะโอเคโอ้มากันละติ่งแดนเฮาคือหมายเลขการสั่งซื้อสินค้าด้วยละเฮิร์นเฮาเจสสิก้าโชติ่งแดนเฮาคือหมายเลขสั่งซื้อยอดเยี่ยมมากค่ะเก่งมากแนนซี่มาละเฮาหมาถูกต้องเฮาตัวนี้ก็มาจากคำว่าเฮาหมาเฮาหมาที่แปลว่าหมายเลขซึ่งสมมติถ้าเกิดเราได้ยินคำเต็มๆว่าติ่งตาเฮาหมาติ่งตาเฮาหมาก็คือหมายเลขการสั่งซื้อซึ่งเรียกสั้นๆว่าติ่งตาเฮาเลขสั่งซื้อนั่นเองเนาะออริจินอลนี้เฮาค่ะพัทราพรนี้เฮาค่ะวันนี้มีเพื่อนใหม่มาเรียนไหม今天有没有新学生今天有没有新学生来学วันนี้มีใครเป็นนักเรียนใหม่รายงานตัวนิดนึงนะจ๊ะใครเป็นนักเรียนใหม่รายงานตัวนิดนึงนะคะโอเคนี่ก็คือคำว่าหมายเลขนะคะและถ้าเกิดเป็นหมายเลขการสั่งซื้อซึ่งอันนี้ก็สำคัญเหมือนกันนะคะบางทีเราสั่งจากท้าวเป่าอย่างเงี้ยหรือเทียนมออย่างเงี้ยเวลาที่เรากดสั่งซื้อไปแล้วมันก็จะมีหมายเลขการสั่งซื้อซึ่งเราจะได้ตามสินค้าเราได้เราจะได้รู้ว่าเฮ้ยมันเป็นยังไงแล้วถึงไหนแล้วตอนนี้ก็คือเนี่ยแหละค่ะติ่งตังฮอติ่งตังฮอก็คือหมายเลขการสั่งซื้อสินค้าเก็ตแล้วนะโอเคงั้นไปต่อนะคะฝนสวัสดีค่ะโอเคใช่อีกอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกคำหนึ่งที่สำคัญและใช้บ่อยมากคือจำนวนการสั่งซื้อขั้นต่ำนะคะจำนวนการสั่งซื้อขั้นต่ำในภาษาจีนเนี่ยใช้คำว่าฉีติ่งเหลี่ยงฉีติ่งเหลี่ยงฉีติ่งเหลี่ยง
คำว่าเลี่ยงในถามหน่อยสิ什么意思เลี่ยง是什么意思เลี่ยง是什么意思呢ตอบได้ไหมเลี่ยงคืออะไรคะเลี่ยงแปลว่าอะไรเอ่ยรอเพื่อนๆตอบกันนะคะรอพวกเราตอบกันนะคะลูกศิษย์ช่วยกันตอบมาแล้วปิชญาโชว์เป็นนักเรียนเก่าแต่ดูย้อนหลังวันนี้โชคดีมากมาทันครับเราซื้อคนสวยโอ้นี่เหรอนี่เหรอ欢迎一起来学习ขอต้อนรับมาเรียนด้วยกันนะคะถ้าว่างมาได้ทุกคืนนะคะสงสัยคนนี้จะต้องว่างตอนดึกๆเนี่ยนะเลยใช่ไหมนะคะคือวันนี้มาไลฟ์แบบดึกกว่าปกติไงปกติแค่แบบ7:00 to 10:00นะคะปกติคือ1:00 to 4:00ไม่เกินนี้จะมาไลฟ์วันนี้คือแบบพิเศษมาไลฟ์หลัง4 ทุ่มเป็นสเปเชียลจริงๆเลยนะคะเก่งมากนะคะสร้อยฟ้าถามว่าสับวันนี้อยู่บทที่เท่าไหร่คะเราชื่ออะไรอยู่ที่เท่าไหร่จ๊ะอันนี้สับพรุ่งนี้มันจะอยู่ในคอร์สเนี่ยค่ะหิ้วของแดนมังกรเช็คช็อปชิมเที่ยวบินเดี่ยวไปจีนจะเป็นคอร์สที่สำหรับคนที่ไปท่องเที่ยวเมืองจีนหรือว่าเดินทางทำธุรกิจที่เมืองจีนแล้วไปเองอย่างเงี้ยแล้วก็อยากจะได้เกี่ยวกับพวกธุรกิจด้วยเบื้องต้นก็จะอยู่ในคอร์สนั้นนะคะเพราะคำพวกนี้เป็นคำพื้นฐานที่แบบเวลาเราติดต่อซื้อขายกับคนจีนนะคะหรือเขามาซื้อสินค้าจากเราก็แล้วแต่นะคะคำพวกนี้เราต้องรู้เป็นแบบเบสิกที่ต้องรู้เลยนะคะเพราะฉะนั้นใครที่วางแผนว่าเดี๋ยวต่อไปเนี่ยนะคะฉันจะทำธุรกิจกับคนจีนหรือว่าใครที่จะทำงานที่ต้องติดต่อนะคะexport import นะกับประเทศจีนเนี่ยคลิปนี้ดูเลยแล้วฝึกอ่านได้ด้วยยิ่งดีเพราะบางครั้งเนี่ยมันไม่ใช่แค่การพูดอย่างเดียวนะคะบางทีเราต้องพิมพ์ WeChat เพื่อที่จะติดต่อกับทางนู้นนะคะเราอย่างน้อยเนี่ยเราพิมพ์อินแล้วเราจำตัวจีนได้เราจะได้สื่อสารกับเขาได้เขียนไม่เป็นไรแต่ว่าพิมพ์ส่งกันได้จำตัวหนังสือได้ก็ถือว่าโอเคนะคะเต้นบอกรอได้ค่ะรอเราซื้อทุกคืนเลยเพื่อนๆอีกหลายคนก็เช่นกันเย้ๆนะคะจริงๆแล้ววันนี้เห็นไหมวันนี้เราซื้อจะมาแบบซอฟต์ๆเอาพูดจริงๆวันนี้เหนื่อยวันนี้รู้สึกเพลียๆแบบตาจะลืมไม่ขึ้นแล้วง่วงนะอันนี้จริงๆอันนี้พูดจริงว่าง่วงเห็นไหมแบบมันจะไปแบบซอฟต์ๆนะคะไปแบบสบายๆแต่ว่าเนื่องจากว่าคิดถึงอันนี้พูดเรื่องจริงคือเฮ้ยก่อนพอจะถึงที่บ้านใช่ไหมก็บอกเฮ้ยบอกคุณสามีว่าเฮ้ยเดี๋ยวป๊อปปี้ถึงแล้วอะป๊อปปี้ขอรีบไปไลฟ์ก่อนเลยนะเพราะเมื่อคืนไม่ได้ไลฟ์เราคิดว่าหลายๆคนน่าจะรออยู่นะคะตอนนั้นก็เกือบจะ4 ทุ่มละก็เลยรีบเตรียมข้อมูลอะไรต่างๆว่าก็คืออันนี้กะจะสอนเราอยู่แล้วก็จัดนู่นนั่นนี่เตรียมห้องเตรียมไฟเตรียมเซตนู่นนั่นนี่นะคะ15 นาทีแล้วก็เนี่ยนะคะลูกเริ่มหลับด้วยไงเขาก็ไปนอนแล้วก็เราซื้อก็มาไลฟ์ให้กับพวกเรานะคะแต่ไม่ต้องห่วงนะคะเราซื้อไม่ได้ฝืนนะคะเราซื้อชอบนะคะที่จะมาไลฟ์เพราะอยากให้ความรู้กับเราและที่สำคัญเราซื้อบอกว่าความรู้เนี่ยนะคะมันต้องฝึกฝนทุกวันความรู้จริงๆเราเรียนเมื่อไหร่ก็ได้อันนี้เราซื้อบอกที่ความรู้ว่ามันเรียนเมื่อไหร่ก็ได้ที่เราต้องการแต่ถ้าเราอยากจะเห็นผลลัพธ์และเรียกว่าเรียนให้มีคุณภาพเรียนให้ได้ผลเรียนให้มีคุณภาพเรียนให้ได้ผลจำเป็นที่จะต้องฝึกทุกวันนะคะจำเป็นที่จะต้องฝึกทุกวันเพราะฉะนั้นจึงอยากให้พวกเราเข้ามาเรียนกับเราซื้อทุกวันนะคะส่วนตัวเราซื้อก็อยากที่จะเห็นผลลัพธ์ที่นักเรียนนั้นเก่งขึ้นทุกๆวันเราซื้อก็อยากเห็นผลลัพธ์ให้นักเรียนเก่งขึ้นทุกๆวันเราซื้อก็ต้องทำหน้าที่ของเราซื้อคือออกมาไลฟ์ทุกๆวันพวกเราจะได้เก่งขึ้นเก่งขึ้นเก่งขึ้นทุกๆวันนั่นเองเราช่วยกันนะคะเพราะเป้าหมายของพวกเราเหมือนกันก็คือเก่งภาษาจีนหรืออาจจะไม่ได้เก่งที่สุดในโลกหรอกมันไม่จำเป็นแต่เก่งสำหรับตัวเราเองและที่สำคัญสามารถนำภาษาจีนที่เราเรียนรู้เนี่ยสื่อสารให้คนจีนลูกค้าชาวจีนเพื่อนชาวจีนแฟนชาวจีนของเราเข้าใจได้อันนี้คือเป้าหมายที่สำคัญเนาะอ่ะไปต่อนะคะไปต่อนะอาชีติ้งเลี้ยงแล้วนะคะก็จำนวนการสั่งซื้อนะคะออริจินอลบอกว่าคิดถึงเราซื้อเหมือนกันค่ะอยากเรียนทุกวันเลยนะคะกันชาวบชิงตัวเจ้ากู้เชิญทีจ้าขอบคุณมากค่ะ
สองมือคือชอบหัดพูดมากค่ะได้ความรู้จริงๆฉันเจ๊จะตัวตุ้ย我们很想老师จ้าเจสสิก้าบอกถ้าเราซื้อไม่ไหวหรือไม่สะดวกก็ไม่เป็นไรนะคะเป็นห่วงเราซื้อไลฟ์วันไหนตอนไหนก็ได้ค่ะรอได้เสมอโมโมตะไม่อยากให้รอค่ะมันไม่ได้แบบขนาดเหนื่อยจนไม่ไหวถ้าไม่ไหวจริงๆก็ไม่เข้ามาหรอกค่ะแต่ว่าเออเนาะก็สนุกอ่ะมาเติมเขาเรียกมาลดน้ำมาใส่ปุ๋ยให้กับตัวเองแล้วก็ให้กับลูกศิษย์ด้วยเรามาปลูกต้นไม้ใหญ่กันไงไปต่อนะคะเมื่อกี้หลายคนก็ตามหนังสือเข้ามาแล้วนะคะว่าเลี่ยงนั้นคือจำนวนใช่ไหมคะส่วนคำว่าฉี่ติ้งฉี่แปลว่าอะไรคะขึ้นไงฉี่ว่าขึ้นจากตรงนี้แล้วขึ้นไปนี่คือฉี่ติ้งก็บอกไปแล้วแปลว่าออเดอร์คือการจองนั่นแหละฉี่ติ้งเลี่ยงคือจำนวนการจองที่ขึ้นไปจำนวนการจองขึ้นไปนั่นคือจำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำจำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำเราซื้อจะแถมประโยคให้นะไอเนี่ยจำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำใช่ไหมใครที่ทำ export import อยู่จะรู้ว่ามีคำนี้ใช้คำนี้บ่อยมากจำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำคือเท่าไหร่คะฉี่ติ้งเลี่ยง是多少ฉี่ติ้งเลี่ยง是多少ประโยคนี้เก็บไปใช้ได้เลยนะคะบางทีเนี่ยเราติดต่อทางจีนนะคะทางโรงงานอะโกงถังเราก็อยากจะรู้ว่าเฮ้ยจำนวนการสั่งซื้อขั้นต่ำหรือว่าการสั่งทำผลิตต่อครั้งเนี่ยมันขั้นต่ำอยู่ที่เท่าไหร่เราก็ใช้ประโยคนี้ได้เลยนะคะฉี่ติ้งเลี่ยง是多少ฉี่ติ้งเลี่ยง是多少สมมติเขาตอบมาว่าฉี่ติ้งเลี่ยง是一千件ฉี่ติ้งเลี่ยง是一千件แปลว่าอะไรคะฉี่ติ้งเลี่ยง是一千件ก็คืออะไรสองประโยคนี้เป็นประโยคที่เหล่าสื่อนะคะสอนเกี่ยวกับ business สอนทุกคลาสเลยเพราะว่าใช้บ่อยจริงๆยิ่งเวลาติดต่อกับพวกโรงงานใหม่ๆหรือว่าร้านค้าใหม่ๆอ่ะเราจะเพราะแต่ละร้านอ่ะฉี่ติ้งเลี่ยงก็ไม่เท่ากันใช่ไหมเราก็ต้องถามเขาอยู่แล้วนะคะเอ้ยจำนวนการสั่งซื้อขั้นต่ำเท่าไหร่ฉี่ติ้งเลี่ยงชุดตัวสองพี่พิมพ์สวัสดีค่ะเนาะเฉินเจ้าเจ้าบอกหนูแนะนำให้ครูจีนที่โรงเรียนมาเรียนภาษาไทยกับเราซื้อด้วยค่ะเขาอยากเรียนภาษาไทยค่ะอู้ให้มาเลยเราซื้อมีอัพคลิปทุกวันเลยนะคะที่ YouTube มาไปดูได้เลยนะคะเนาะแล้วก็โอเคแม่น้องบิวหัวใจเยอะมากเฮ้ยวันนี้ไม่เห็นมีหัวใจขึ้นเลยอ่ะนี่มันเตียนจันทรงตาไอฮ่าฮ่าตาชาวเยาว์ฟันชางอย่าลืมสิคะเงียบมากเลยนะอย่าเงียบไปตามอารมณ์การสอนของเราซื้อในวันนี้ใช่ปกติจะคึกคักมากเพราะวันนี้มาดึกเราก็เลยเป็นไปเบาๆพวกเราก็เลยแบบไปเป็นเนียนๆเบาๆเนิบๆไม่มีใครให้หัวใจไม่มีใครหัวร้อไม่มีใครไลค์เลยล่ะคะนิ่งกันหมดเลยนะคะนิ่งกันหมดเลยนะคะแหมเติมพลังกันหน่อยสิคะตุ้ยบุกบอกว่าฉี่ติ้งเลี่ยง是多少ก็คือเขาเรียกว่าจำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำคือเท่าไหร่นะคะถูกต้องค่ะการนิจาบอกว่าขั้นต่ำ 1,000 ชิ้นถูกต้องเมื่อกี้เราสมมติว่าฉี่ติ้งเลี่ยง是一千件ฉี่ติ้งเลี่ยง是一千件คือเป็นหรือคือและ一千件ก็คือแบบว่า 1,000 ชิ้นเจียนเป็นลักษณะนามนั่นคือชิ้นนั่นเอง一千件 1,000 ชิ้นนะคะขั้นต่ำ 1,000 ชิ้นถูกต้องนะคะชิ้นตอบถูกค่ะซื้อขั้นต่ำ 1,000 ชุดถูกต้องเฉินเจจะชวนขั้นต่ำ 1,000 ชิ้นด้วยลูชี่พิมพ์จีนมาว่าฉี่ติ้งเลี่ยง是一千件ด้วยละยอดขั้นต่ำ 1,000 ชุดนะคะยอดเยี่ยมมากเลยโอ้โหทุกคนพิมพ์มาเยอะแยะมากมายเฉินเจจะชวนฟังเราซื้อเพลินค่ะก็เลยลืมกดไลค์กดเลิฟเลยใช่ไหมคะเต้นบอกว่าพิมพ์อยู่ค่ะเราซื้อว้าวนี่ฮาวหัวอะไรเหรอไม่ได้เจอว่าวานานมากนะคะวันนั้นยังต้องแอบไปขอประตูบอกว่าไปเรียนในคอร์สท่องเที่ยวหรือยังกลัวหายไปลืมไปเรียนนะคะโอเคน้องเต้นกำลังพิมพ์อยู่จริงๆด้วยทุกคนดูสรุปน้องเต้นได้เลยนะคะโอเคเราซื้อปักหมุดเอาไว้แล้วนะคะขอดื่มน้ำแล้วเดี๋ยวเราจะมีอีกคำหนึ่งนะคะหายเหยื่ออีเจี๋ยเฮอร์เทร这个叫什么水你们知道吗อาแทมอันนี้น้ำอะไรอ่ะอย่าตอบว่าน้ำทิพย์นะไม่ใช่นะน้ำดื่มบรรจุขวดน้ำดื่มบรรจุขวดเวลาพวกหนูอ่ะคุยกับเพื่อนคนจีนหนูเรียกว่าอะไรหนูเรียกว่าอะไรสมมติว่าแบบเฮ้ยกินน้ำป่ะคนเราเฮ้ยเอาน้ำป่ะเอาน้ำป่ะจ้าพวกเราพูดยังไงอ่ะ
要水吗你们要水吗เออแบบนี้ใช่ไหมแบบนั้นก็ได้นะคะจะพูดแบบนั้นก็ได้เอาน้ำไปย่อสวยมาแต่น้ำนี่มันเยอะอ่ะแต่เราจะว่าเนี่ยน้ำแบบเป็นขวดๆแบบเนี้ยพวกเราเรียกว่าอะไรรู้ไหมขวงเฉินสวยอ่ะมีเพื่อนตอบว่าขวงเฉินสวยขวงเฉินสวยคือน้ำแร่นะคะ mineral water นะคะมันก็จะราคาสูงนิดนึง40 50 80โอ้โหปีเจ้ากล้วยอ่ะนะก็ไม่เอาอ่ะเอาน้ำธรรมดาก็พอเฉียนปูโก้เงินไม่พอเอาน้ำธรรมดาพอเอาพูดได้ไงคะผิงสวยเกือบถูกเกือบถูกผิง装水瓶装水น้ำดื่มบรรจุขวดเพราะว่าถ้าเป็นขวงเฉินสวยนะคะขวงเฉินสวยนี่คือน้ำแร่นะคะอย่างเช่นอะไรแล้วสุดตอนนี้ก็นึกยี่ห้อไม่ค่อยออกนะคะนึกไม่ออกสมองอื่นแล้วนะขวงเฉินสวยอีเวียนอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนั้นคือขวงเฉินสวยแต่ถ้าแบบนี้ก็เรียกว่าผิง装水นะคะผิง装水คือน้ำดื่มบรรจุขวดนะฝนตอบถูกผิงแปลว่าขวดจวงแปลว่าบรรจุสวยแปลว่าน้ำเมื่อรวมกันผิงจวงสวยแปลจากหลังไปหน้าน้ำบรรจุขวดแปลจากหลังไปหน้าผิงจวงสวยน้ำบรรจุขวดผิงจวงสวยต่องมา你要几瓶瓶装水啊我要两瓶瓶装水啊เอาน้ำดื่มสองขวดจริงๆยังมีง่ายกว่านั้นบางทีเราเรียกว่าไปสวยไปสวยน้ำเปล่าน้ำเปล่าไปสวยก็ได้แต่บางทีน้ำเปล่ามันอาจจะมาเป็นเหยือกก็ได้อะไรก็ได้ใช่ไหมคะแต่ถ้าเราเน้นถือว่ามันบรรจุอยู่ในขวดนี้นะคะแบบเนี้ยนะคะไม่ว่าจะแบรนด์อะไรก็แล้วแต่ผู้กดชื่อไหนก็牌子ไหนก็品牌反正是装在瓶子里面的这种水呢就叫做瓶装水น้ำดื่มบรรจุขวดโอเคนี่คือคำศัพท์ที่แถมให้นะคะพอเวลาสมมติเราไปงานเอ็กซ์โปหรืออะไรก็แล้วแต่ก็ต้องซื้อน้ำแบบนี้เข้าไปเนาะหิวน้ำเราก็ผิงจวงสวยนะจ๊ะอ่ะต่อมานะคะทุกคนขาฉีติ้งเลียงได้แล้วนะคะเมื่อกี้ก็ถามเป็นประโยคก็คือฉีติ้งเลียงคือตัวเฉาก็เรียกว่าจำนวนการสั่งซื้อขั้นต่ำคือเท่าไหร่เวลาตอบนะคะเท่าไหร่เราใส่ไปสมมติว่าขั้นต่ำที่พันชิ้นก็ฉีติ้งเลียงคือ1,000อะไรแบบนี้ถ้าขั้นต่ำอยู่ที่500กล่องก็ฉีติ้งเลียงคือ500เหอก็500กล่องนะคะทุกคนเก็ทแล้วนะเดี๋ยวเราจะไปคำต่อไปแล้วนะคะไหนดูซิโอเคยอดเยี่ยมมากทุกคนน่ารักอ่ะสุรางสวัสดีค่ะโอเคทุกคนพิมพ์มาว่าผิงจวงสวยเยอะมากส่วนถ้าเกิดว่าเป็นน้ำแร่ก็จะเป็นขวงเฉินสวยนะคะเราซื้อไม่ได้เขียนให้ทุกคนดูที่เพื่อนพิมพ์ได้เลยนะคะเพราะห้องเรามีเหล่าชื่อหลายคนมากเนี่ยช่วยกันพิมพ์ทั้งเหล่าชื่อรุ่นใหม่เยอะแยะมากมายเลยนะคะคำต่อไปคำนี้พลาดไม่ได้แน่นอนไม่มีใครหรอกเขาเปิดราคามาแล้วก็จัดราคาตามนั้นมันต้องขอราคาพิเศษอยู่แล้วถูกปะน่าจะชื่อ优惠价格优惠价格优惠价格คือราคาพิเศษซึ่งคำว่า优惠优惠ตัวนี้นะคะคือพิเศษเป็นเขาเรียกว่าสิทธิพิเศษ就是优惠就是 special นะคะเป็นสิทธิพิเศษ价格แปลว่าราคา价格คือราคา优惠价格ก็คือราคาพิเศษนั่นเองนะคะเป็นราคาสำหรับสิทธิพิเศษราคาที่สิทธิพิเศษมากๆเลยโยคุยจาเกิดหรือว่านะ这是有我已经给优惠价格了我已经给优惠价格了不能再便宜了我已经给优惠价格了不能再便宜了อันนี้ใช้บ่อยมากนะคะเวลาลูกค้านะคะมาต่อราคานะคะต่อแล้วต่ออีกนะคะเราก็บอกไปเลยนะคะว่า已经是优惠价格了มันคือราคาที่พิเศษแล้ว已经是优惠价格了มันเป็นราคาที่พิเศษแล้วนะคะ不能再便宜了不能再便宜了ถูกกว่านี้ไม่ได้แล้วนะคะ便宜คือราคาถูก不能再便宜了ไม่สามารถที่จะราคาถูกกว่านี้ได้แล้วนะคะโอเคมั้ยอันนี้คือกรณีที่แบบเราอยู่ในฐานะลูกค้าอ่ะกรณีไม่ลูกค้าพูดกับเราแล้วคนขายพูดอันนี้ถ้าเราขายของให้เขา
เราก็จะได้ยินประโยคนี้นะคะเราก็จะพูดประโยคนี้หรือเขาเป็นคนขายแล้วเราไปต่อเขาเยอะเขาก็จะพูดกับเราแบบนี้อีจิซูโยฮุยจ้าละอีจิซูโยฮุยจ้าเกิดเราปุ่นหนึ่งใจเพียงอีละเขาก็จะพูดมาแบบนี้นะคะปุ่นหนึ่งใจเพียงอีละถูกต้องลดราคามากกว่านี้ไม่ได้แล้วนะคะโอ้นูชิมาเต็มเลยหัวอีจิงเก๋ขัดคำว่าเก๋นะคะให้ฉันเนี่ยได้ให้ราคาพิเศษแล้ว我已经给优惠价了对娃娃对了我已经给优惠价格了不能再便宜了对很好ซึ่ง优惠价格ถ้าเราพูดสั้นลงก็คือ优惠价优惠价แบบนี้ก็ได้นะคะโหทุกคนยอดเยี่ยมมากไม่สามารถลดได้แล้วถูกต้องนะคะน้องบิวเลข8ยาวมากเข้าใจใช่ไหมคะคราวนี้เนี่ยสมมติว่าลูกค้าต่อเราต่อรองราคากับเรานะคะเพียงอีเดียบอ่ะเพียงอีเดียบอ่ะถูกหน่อยได้ไหมลดราคาหน่อยได้ไหมนะคะคนจีนจะพูดว่าราคาถูกได้ไหมคือเขาจะพูดคำว่าเพียงอีแต่คนไทยจะบอกลดราคาหน่อยได้ไหมใช่ไหมเพียงอีเดียบอ่ะเพียงอีเดียบอ่ะเราฮะว่าเก๋นี่优惠价格比如说一千和一万台铢สมมตินะคะ我给你优惠价格我给你优惠价格แปลว่าอะไรคะฉันจะให้อะไรคะ我给你给ตามด้วยผู้รับและตามด้วยสิ่งที่รับ我给你优惠价格来我给你优惠价格一千和一万台铢一千和一万台铢สมมุตินะคะไหนมีคนพิมพ์ได้หรือเปล่าว่าที่เราซื้อพูดแปลว่าอะไรเอ่ย我已经给优惠价格了不能再便宜了เต้นก็มาเลข8ยาวเหมือนกันนะคะต่อไหนไม่เห็นมีใครตอบเลยอ่ะ我给你优惠价格เวลาลูกค้าต่อมาใช่ไหมต่อราคาโอ้ยเพียงอีเดียบาลดราคาหน่อยสิแล้วเราอ่ะ我给你优惠价格我给你优惠价格มาแล้วพี่ฝนนะตอบซะชื่นใจเลยกำลังรอคำตอบอยู่พี่ฝนว่า我给你优惠价格一千和一万台铢นะคะด้วยล่ะนะคะแล้วก็อาเฉินว่า便宜一点可以吗พี่สมเด็กตอบว่า我已经给你优惠价格了不能再便宜了โหมากันหลายอย่างมากใหญ่ฝ้ายบอกว่า我给你优惠价格ด้วยนะคะ我给你优惠价格เป็นไงเดี๋ยวฉันให้ราคาพิเศษกับคุณเอาไปประยุกต์ใช้ได้ไม่จำเป็นต้องเป็น export import เท่านั้นที่ใช้ได้ด้วยนะลูกค้าหน้าร้านก็ใช้ได้นะคะเอาประยุกต์ใช้กับสมมติใครค้าขายหน้าร้านก็ใช้ได้แบบฉันให้ราคาพิเศษแล้วก็ใช้คำนี้นะคะโอเคและนี่คือคำ6คำต้องรู้ในงานนำเข้าส่งออกนะคะ6คำต้องรู้ในธุรกิจนำเข้าส่งออกนะคะเราเชื่อเลยว่าพวกนี้ได้ใช้แน่นอนนะคะเราสื่อเนี่ยมีลูกศิษย์ที่ทำเกี่ยวกับธุรกิจนำเข้าก็เยอะมากนะคะส่งออกก็มีนะคะก็แต่ส่วนใหญ่จะนำเข้าเยอะหน่อยนำสินค้าจากจีนเข้ามาขายในเมืองไทยพวกเนี้ยใช้ตลอดเลยนะคะแล้วยังมีแบบตอนส่งสินค้ามาเนี่ยตามออเดอร์บ้างอะไรบ้างนะเอาไว้เดี๋ยวจะมาสอนเพิ่มเติมให้อีกนะเอาไหมชอบไหมชอบบิสเนสไชนีสไหมคะชอบไหมฉีหวนชางอู่ฮั่นหนีมารู้กว่าฉีหวนก็พิมพ์คำว่าฉีควานเข้ามาให้เราซื้อหน่อยนะคะอยากเห็นนะคะว่าชอบหรือเปล่านะคะถ้าอยากเอาแล้วก็พิมพ์คำว่าฉีควานมาอีกว่าเราซื้อจัดให้เยอะๆเลยนะคะเพราะเดี๋ยวนี้หลายคนจริงๆ เวลาเรานึกอะไรไม่ออกเนาะเราก็จะนึกถึงประเทศจีนก่อนเพราะเป็นประเทศผู้ผลิตไงก็ให้เขาผลิตให้หรือว่าบางทีเราก็ไปนำสิ่งที่เขาผลิตเสร็จแล้วเนี่ยนำเข้ามาขายในประเทศไทยได้เลยใช่ไหมคะเนาะคราวนี้เนาะสุดท้ายนะคะถ้าเกิดว่าใครนะคะที่อยากจะเรียนสำหรับคนที่อยากจะลงคอร์สนะคะคนที่ทำค้าขายคนที่ทำค้าขายกับชาวจีนอันนี้จะเน้นแบบหน้าร้านขายของหน้าร้านมีนักเปิดร้านอย่างเงี้ยหรือว่าทำงานอยู่ในร้านค้าขายนะคะช็อปต่างๆที่มีนักท่องเที่ยวชาวจีนลูกค้าชาวจีนเยอะๆเนี่ยนะคะคอร์สเนี้ยตอบโจทย์เลยคอร์สนี้นะคะสอนตั้งแต่อะไรเอ่ยบทสนทนาการขายของกับชาวจีนเราจะมีลิสต์เลยนะคะประโยคที่แบบคนค้าขายต้องรู้อะนักท่องเที่ยวเราต้องรู้อะพูดกับนักท่องเที่ยวชาวจีนลูกค้าชาวจีนเขาต้องมาพูดแบบไหนแล้วเราต้องพูดแบบไหนกับเขาเนี่ยจะมีให้บทสนทนาการขายของกับชาวจีนและยังมีกลยุทธ์การต่อรองกับลูกค้าชาวจีน
กลยุทธ์การต่อรองกับลูกค้าชาวจีนเพราะคนจีนซื้อของเขาก็ต้องต่อราคาเราขนาดเราคนไทยไปซื้อกับเขาเรายังต่อราคาเลยใช่ไหมเหมือนกันนะคะเขาก็จะมีการต่อรองเราก็ต้องเตรียมรับมืออ่ะเขาพูดมาแบบนี้เราต้องพูดแบบไหนอ่ะให้มันแบบไม่ได้ให้แบบคือต่อกันได้ในระดับนึงแต่ก็ไม่ได้แบบไม่ได้กำไรเลยแต่ว่าเราก็ยังมีความสุขกันได้เป็นเพื่อนกันอยู่อะไรอย่างเงี้ยเราจะมีกลยุทธ์ในการต่อรองกันนะคะและยังมีแนะนำถึง20อันดับสินค้าที่ต้องมีในร้านนะคะที่คนจีนเขาชอบมาซื้อเพราะหลายคนที่เป็นลูกศิษย์เราซื้อรวมถึงแฟนเพจเนี่ยนะคะเปิดร้านขายของในแหล่งท่องเที่ยวซึ่งเนี่ย20อันดับเนี่ยนะคะก็สามารถที่จะนำไปใช้ในร้านค้าได้เลยเราเชื่อว่าร้านพวกเราต้องมีผลิตภัณฑ์พวกนี้อยู่แน่นอนเพราะคนจีนเขาชอบมาซื้อสิ่งพวกนี้ไปเป็นของฝากนะคะและต่อมานะคะคือประโยคที่ใช้บ่อยในร้านขายเสื้อผ้าอันนี้ก็พลาดไม่ได้นะคะบางร้านเป็นก็มีเสื้อผ้าอะไรด้วยคนจีนก็มาก็ชอบซื้อเสื้อผ้าอยู่แล้วนะคะไปเที่ยวทะเลไปแหล่งอ่านน้อยคุยได้นะคะคุยได้และที่สำคัญจะพูดอย่างไรเมื่อจะขายอาหารให้กับชาวจีนจะพูดอย่างไรเมื่อต้องขายอาหารให้ชาวจีนนะอันนี้ก็คือแบบเป็นบทสนทนานะคะคำศัพท์ต่างๆที่อยู่ในคอร์สจริงๆยังมีอันนึงนี่บทสนทนาที่ใช้บ่อยในร้านสะดวกซื้อด้วยเพราะคนจีนเข้าบ่อยมากพวกร้านสะดวกซื้อ 7-Eleven Family Mart หรือว่าเดี๋ยวนี้ตามแหล่งท่องเที่ยวก็จะมีแบบเป็นเรามาเปิดกันเองแบบนี้ที่เกี่ยวกับเหมือนกับเป็นซุปเปอร์มาร์เก็ตเล็กๆแบบนี้ค่ะก็สามารถใช้กันได้นำไปประยุกต์ใช้ได้พูดเถอะศัพท์เยอะมากเขาบอกเลยว่าศัพท์เยอะมากคือเรียนแล้วใช้ได้เลยเรียนวันนี้นะคะไปถึงที่ร้านได้ใช้แน่นอนนะคะดูตามย้อนหลังนะจ๊ะเราซื้อคิดถึงจ้าได้เลยจ้าโอเคนะคะก็วันนี้มาดึกนิดนึงนะคะก็ใครมาดึกก็ได้เรียนไงนะคะแต่ถ้าใครง่วงแล้วก็ไปนอนก่อนค่อยมาดูย้อนหลังนะคะอันนี้คอสอยู่ที่ราคา 2,800 บาทนะคะราคา 2,800 บาทเนาะเป็นราคาที่แบบคุ้มยิ่งกว่าคุ้มอ่ะเพราะว่าจริงๆแล้วเนื้อหามันเยอะมากแต่ว่าเราซื้อเนี่ยอยากให้พวกเราเข้าถึงเพราะเราซื้อเชื่อว่าหลายๆคนตอนนี้ทำงานที่ต้องสื่อสารกับลูกค้าชาวจีนนะคะแล้วก็มีปัญหาเรื่องแบบไม่สามารถสื่อสารได้บ้างรู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้างจึงอยากที่จะให้พวกเราเนี่ยได้เข้าอบรมได้เข้าฝึกฝนได้เข้าเรียนด้วยกันจะได้พูดอย่างมั่นใจความมั่นใจสำคัญมากนะแล้วยิ่งเราเรียนรู้สิ่งที่ถูกต้องแล้วเวลาเราไปพูดอ่ะแล้วเราก็เหมือนกับการฝึกฝนได้ออกสนามใช่ไหมคะแล้วเวลาที่เราพูดบ่อยๆพูดซ้ำๆสายงานนี้มันก็พูดซ้ำๆอยู่แล้วนะคะวนๆอยู่ที่เดิมยิ่งเราได้พูดเราก็ยิ่งคล่องแต่ถ้าเราจำอะไรที่มันผิดเราก็จะผิดอยู่เรื่อยๆนะผิดตลอดไปเราจึงควรที่จะมาเรียนรู้อะไรที่มันถูกต้องและนำไปใช้อย่างถูกต้องเราจะได้ถูกต้องตลอดไม่ใช่แบบพอผิดไปแล้วมันแก้ยากนะคะผิดไปแล้วมันแก้ยากสำหรับคนที่ดูไลฟ์นี้นะคะสำหรับคนที่ดูไลฟ์นี้นะไม่ว่าจะผ่านไปแล้วไม่ใช่คืนนี้ก็แล้วแต่ถ้าดูไลฟ์นี้แล้วอยากลงคอร์สนี้นะคะเราจะมีราคาพิเศษและของแถมให้ด้วยนะคะนะคะเต้นบอกคอร์สนี้ความรู้ค้าขายครบเครื่องมากค่ะตั้งแต่ต้อนรับประโยคขายของกลยุทธ์ต่อรองราคาเต้นลงแล้วคุ้มเวอร์ค่ะต้องเต้นเรียนจบคอร์สนี้ยังจบหรือยังคะพี่นิพพรนี่ค่ะแองเจล่าสวัสดีค่ะนะคะเฟย์สวัสดีค่ะก็ราคาเต็มจะอยู่ที่ 2,800 แต่ว่าถ้าพวกเรานะคะดูไลฟ์นี้เราซื้อจะให้ราคาพิเศษที่ 2,000 บาทนะคะเดี๋ยวขอเขียนเอาไว้ก่อนนะคะเพราะบางทีให้ไปเราซื้อให้ราคาพิเศษแต่ว่าทีมงานไม่รู้นะคะเขียนไว้นะคะเขียนไว้ตัวใหญ่ๆเลย special นะคะ special อันนี้เลย CIAL special 2,000 บาทนะคะให้พิเศษที่ 2,000 บาทเลยและที่สำคัญนะคะจะมีอันนี้ให้ด้วยเราจะต้องเขียนให้ครบพวกเราอย่าลืมแคปภาพไปด้วยนะจ๊ะอย่าลืมแคปภาพไปด้วยนะจ๊ะใครนะคะอยากลงสนใจแล้วก็อยากได้ราคาพิเศษนะคะสเปเชียลที่ 2,000 บาทแล้วได้รับหนังสือฟรี1เล่มด้วยอันนี้เป็นหนังสือที่ใช้เรียนในคอร์สนี้เป็นคัมภีร์ค้าขายเรียกว่าเป็นคัมภีร์เลยเพราะว่าไม่เรียกหนังสือนะคะเพราะมันคือคัมภีร์นะคือ
มีแต่เรื่องที่แบบปังๆเน้นๆใช้ได้เลยอ่ะเหมือนคัมภีร์เลยนะคะคือไม่มีไม่ได้ใครค้าขายกับชาวจีนต้องมีเล่มนี้นะคะซึ่งเล่มนี้อยู่ที่320บาทรวมค่าจัดส่งแล้วแต่ว่าเราซื้อให้ฟรีส่งฟรีถึงบ้านทั่วประเทศไทยนะคะเราซื้อออกให้320ให้กับพวกเราเลยนะคะสุดคุ้มมากนะคะคืออยากให้พวกเราประสบความสำเร็จในการทำงานก็คือสามารถสื่อสารคุยกับคนจีนได้เชื่อไหมว่ามันสร้างยอดขายได้เวลาที่เราคุยได้หน้าตาเราจะยิ้มแย้มแจ่มใสอยากที่จะคุยอยากที่จะมีเรียกว่ามิตรภาพที่ดีกับเขานะคะและเมื่อเรายิ้มนะคะกับเขาเราเข้าใจเขาเราขายของได้แน่นอนเขาก็อยากจะซื้อของกับเราเพราะว่าร้านนี้คุยรู้เรื่องร้านโน้นคุยไม่รู้เรื่องมันเหนื่อยนะคะคุยกับคนซื้อกับคนที่คุยรู้เรื่องดีกว่าจะคุยได้มากได้น้อยถ้าคุยรู้เรื่องเขาเห็นความพยายามของพวกเราในการที่จะสื่อสารกับเขาให้ความก็เรียกว่าพรีเซนต์ผลิตภัณฑ์เนี่ยเขาซื้ออยู่แล้วนะคะเนาะอ่ะไปนะคะแคปแบบนี้ไปได้เลยนะจ๊ะก็รับสิทธิพิเศษไปได้เลยนะคะ 2,000 บาทอันนี้คือไม่ว่าจะผ่านไปนานแค่ไหนนะคะก็สามารถนำมาเป็นส่วนลดสำหรับคนที่ดูไลฟ์นี้เท่านั้นนะจ๊ะต้องมีภาพมายืนยันถ้าไม่มีภาพบอกลอยๆนะคะไม่ให้นะคะไม่ให้นะเพราะว่าทีมงานเขางงไงเพราะวันๆมีแต่หลายแบบมากนะคะก็ภาพนี้ไปส่งเลยนะคะเทรดดิ้งกับโลจิสติกสามารถใช้ได้ไหมอันนี้มันจะไม่ได้เจาะเนื้อหาไปที่การเทรดดิ้งกับโลจิสติกนะคะจะเน้นค้าขายหน้าร้านสำหรับเนี่ยเปิดช็อปแล้วขายของหน้าร้านนะคะถ้าเทรดดิ้งกับโลจิสติกเนี่ยสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้นำไปประยุกต์ใช้ได้นะคะแต่ถ้าเกิดใครอยากลงที่เป็นโลจิสติกพวกเกี่ยวกับการหรืออินพุตเนี่ยนะคะอีกไม่นานเราซื้อกำลังจะเปิดนะคะอีกไม่นานรอหน่อยนะคะจริงๆไปลงพื้นฐานลองเรียนดูก่อนไปลงพื้นฐานเรียนดูก่อนนะคะนนชเรียนแล้วใช่เลยนนชคืออะไรคะน้องแตนออนุชีบอกว่าเราซื้อเก๋หวงมันโยฮุยจ้าเกิดเลยเหลียงเชียนไทจูให้ยมเมียนเฟย์อีเปิ้ลซูด้วยเหรอ是的นะคะโอ้โยฮุยเหลียงเชียนไทจูถูกต้องแหละราคาพิเศษ 2,000 บาทเรียนปุ๊บใช้ปั๊บเลยนะจ๊ะน่ารักโอ้ยเจ้าบอกคิดถึงมากเฉินเจ้าบอกอยากเรียนเพิ่มจังค่ะแต่ตอนนี้สายงานหนูยังไม่ใช่การค้าไม่เป็นไรนะคะก็เอาแบบที่เราสบายใจนะคะยังไงถ้าเกิดสนใจก็เนาะจัดไปนะคะก็เอาตอบโจทย์ของแต่ละคนเนาะเพราะคอร์สเรียนเราซื้อเนี่ยเขาเรียกว่าเนื้อหาค่อนข้างที่จะชัดเจนเนาะถ้าอยากเรียนเป็นอะไรเนี่ยแต่ละคอร์สเนี่ยไม่เหมือนกันอยู่แล้วและอีกอย่างนึงนะคะจะมาบอกอย่างนึงบอกว่าวันนี้เพิ่นว่ามีคนมาถามเราซื้อว่าเราซื้อพูดสั้นๆนิดนึงว่าเนี่ยผมอยากคุยกับคนจีนเก่งๆอ่ะซื้อลงคอร์สไหนดีอันนี้วันนี้เพิ่งมีคนมาถามนะคะถามว่าผมอยากคุยแบบกับคนจีนได้ทุกเรื่องเลยอ่ะเวลาเขาพูดอะไรมาผมก็รู้เรื่องเวลาผมอยากจะคุยอะไรผมก็รู้เรื่องเราซื้อมีคอร์สเรียนภาษาจีนขั้นเทพเลยไหมคะเก่งขั้นเทพนี้ไหมอยากได้ทุกเรื่องเราซื้อบอกว่าคืออันนี้เนี่ยนะคะเราซื้อเชื่อว่าไม่ใช่แค่คนเดียวที่มีความคิดแบบนี้เชื่อว่าน่าจะมีอีกหลายๆคนที่มีความคิดแบบนี้แต่เราซื้ออยากจะบอกว่าการที่เราจะพูดอะไรให้ได้แบบขั้นเทพหรือการที่เราจะรอบรู้ทุกสิ่งอย่างมันก็เกิดจากจุดเล็กๆที่เราจะต้องเรียนสะสมคำศัพท์จากตรงนี้ก่อนเรียนคำศัพท์เนี่ยเพิ่มเติมค่อยๆเพิ่มเหมือนเราหยอดกระปุกก็ย้อนกลับมาที่การหยอดกระปุกตอนแรกกระปุกมันจะกลวงมากนะคะเราไม่ได้อะไรเลยคือเราคุยกับคนจีนไม่ได้แล้วเมื่อเราหยอดเข้าไปวันละคำสองคำใครมีมากหยอดมากก็แปลว่าเราท่องได้เยอะแล้วก็ใส่เยอะใครได้น้อยก็หยอดน้อยแต่เดี๋ยวมันก็เต็มและเมื่อมันเต็มคือเราก็สามารถสื่อสารได้เยอะขึ้นและยิ่งถ้าเรามีหลายๆกระปุกอะค่ะกระปุกนี้ค้าขายกระปุกนี้เกี่ยวกับงานบริการกระปุกนี้ในชีวิตประจำวันกระปุกนี้นะคะเกี่ยวกับการสอบนี่เห็นไหมเรามีหลายกระปุกเวลาคนจีนพูดอะไรมาเราก็แงะกระแตกกระละแต่ละกระปุกออกมาใช้ได้แต่ทุกอย่างมันเริ่มจากพื้นฐานให้มันแน่นก่อนเข้าใจหรือยังพื้นฐานต้องแน่นนะคะต้องเรียนพินอินนะคะพินอินเสร็จแล้วเรียนคำศัพท์และประโยคพื้นฐานที่ใช้ในชีวิตประจำวันให้ได้ก่อนเราได้พวกนี้แน่นแล้วเดี๋ยวเราไปต่อนู่นนั่นนี่สายงานอะไรเราก็ไปได้แต่ถ้าเรายังไม่แน่นเลยอะเราจะไปพูดอะไรขั้นเทพได้ก่อนจะเป็นเทพก็เป็นมนุษย์เดินดินธรรมดาเนี่ยแหละค่ะ
นะคะเราจะเป็นเทพเราจะแบบเหมือนเป็น CEO ได้มันก็ต้องมาจากข้างคนข้างล่างก่อนมันไม่ใช่เรียนจบปุ๊บเป็น CEO แบบมีแบบนี้ที่ไหนเป็นผู้จัดการเลยหรอไม่อ่ะมันก็ต้องมาจากข้างล่างก่อนค่อยๆเดินขึ้นอยู่ชั้นล่างจะเหาะขึ้นไปชั้นบนได้ไงมันก็ต้องค่อยๆเดินขึ้นบันไดสิคะมันต้องมีลำดับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงเนี้ยเราต้องมาบอกเราจริงๆเพราะบางทีเข้าใจว่าอยากเร่งอยากให้เก่งเร็วๆเก่งเร็วได้ถ้าเราหยอดกระปุกสม่ำเสมอและหยอดเยอะแต่ถ้าเราไม่หยอดถามเราซื้ออย่างเดียวมันไม่ได้เชื่อไหมว่ามีคนบางคนนะคะเมื่อปีที่แล้วก็มาถามเราซื้อว่าเราซื้อคะเราซื้อครับเรียนจีนต้องทำยังไงบ้างเมื่อปีที่แล้วเราซื้อบอกไปละปีนี้ก็มาถามเราซื้อว่าเราซื้อจะเรียนภาษาจีนต้องทำยังไงคะต้องทำยังไงครับเราซื้อเฮ้ยนี่คนเดิมนี่นาผ่านมาปีนึงยังไม่ได้เริ่มเรียนอีกหรอคะที่เราซื้อบอกยังไม่ได้ทำอีกหรอคะเนี่ยคือไม่เริ่มอ่ะมาถามอ่ะถามเราได้ประโยชน์ไหมถามเราได้ประโยชน์แต่ถ้าเราไม่ได้เริ่มลงมือมันก็ยังไม่เกิดอะไรขึ้นก็เหมือนศูนย์นะคะก็ไม่เกิดอะไรขึ้นเพราะฉะนั้นเมื่อถ้าถามเราซื้อไปแล้วเราซื้อบอกทุกอย่างเราไปแล้วบอกเทคนิคหมดแล้วถ้าเราไม่เอาไปลองทำก็ศูนย์เหมือนกันเพราะฉะนั้นจึงบอกว่าเอาไปเถอะเอาสิ่งที่เราซื้อสอนเอาเทคนิคที่เราซื้อบอกไปลองทำดูถ้าได้ผลก็ถือว่าเราได้กำไรประสบความสำเร็จในระดับหนึ่งใช่ไหมคะมันต้องเริ่มจากทุนเล็กก่อนไงแล้วมันถึงจะสำเร็จแบบใหญ่ได้แต่ถ้าเกิดว่ามันไม่เกิดผลหนูก็ไม่เสียหายและหนูก็ไม่ได้ขาดทุนแต่หนูก็ยังได้ในสิ่งที่หนูฝึกนะวันนั้นอยู่ถูกต้องไหมก็แปลว่ามีแต่ได้กับได้เพราะฉะนั้นต้องลงมือทำหรือเรียกว่า take action นะคะเรียนปุ๊บต้องไป take action คือไปฝึกฝนทันทีมันถึงจะเกิดผลนะคะวันนี้เราซื้อก็ฝากนะคะสิ่งนี้เอาไว้ให้กับพวกเรานะคะก่อนนอนนะคะให้หลับฝันดีเลยนะคะเฉินเจจาบอกว่าค่อยๆเรียนยิ่งถ้าเราได้ใช้และเขาฟังโต้ตอบเรารู้เรื่องแล้วรู้สึกอยากเรียนเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมค่ะคนสอนน่ารักด้วยค่ะให้คำปรึกษาทางบวกดีสุดยอดเลยอุ้ยขอบคุณค่ะเชี่ยๆค่ะแล้วก็วาวาบอกว่าก่อนเป็นเทพต้องเป็นมนุษย์ก่อนจริงอ่ะฮาเลยใช่ไหมคะเออก็จริงอ่ะมันบอกว่าอยากลงมีเราซื้อมีคอร์สไหนไหมคะจีนขั้นเทพอ่ะเราซื้อบอกว่าเราซื้อก็ตอบไปฮานะคุยกันแล้วค่ะแล้วก็ตอบถ้าอยากเป็นเทพก็ลงทุกคอร์สของเราซื้อเลยค่ะมันจะได้เป็นเทพไงเรียนหมดทุกอย่างแต่เราจะบอกว่าอย่าพึ่งไม่ให้ลงทุกคอร์สเอาคลิปฟรีไปเรียนก่อนเรียนคลิปฟรีก่อนแล้วก็ถ้าอยากสนใจจริงๆเนี่ยค่อยแบบลงใช้ในโซอีซี่นะคะหาเลยใช่ไหมเฉินเจ้าเว่ยบอกค่อยๆเรียนแล้วนำเรื่องราวต่างๆมาประยุกต์ใช้ก็จะสามารถเข้าใจในทุกเรื่องเก่งมากค่ะเฉินเจ้าเว่ยยอดเยี่ยมมากค่ะไหนดูซิมีคอมเมนต์อะไรทุกคนบอกหวั่นอันกันหมดแล้วเนาะไปนอนนะคะไปนอนกันได้ละเราซื้อบอกเราซื้อเคยบอกสมการเก่งจีนไว้ค่ะไว้ค่ะว่าเรียนรู้ฝึกฝนสม่ำเสมอหาโอกาสใช้ก็จะเก่งจีนถูกต้องค่ะโอเคงั้นก็วันนี้เราจบไลฟ์เพียงแค่นี้นะคะพรุ่งนี้เราซื้อจะมาเร็วหน่อยแล้วก็คนที่ลงเรียนคอร์ส Chinese is Fun เดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันเป็นช่วงบ่ายแก่ๆเดี๋ยวเราจะแจ้งเวลาหน้าเพจอีกทีว่าจะเข้าไปสอนในเลคเชอร์ที่5ของคอร์ส Chinese is Fun ตอนเวลากี่โมงอีกทีนึงนะคะแล้วเราเจอกันพรุ่งนี้นะคะเจเจสวัสดีค่ะ Good night ค่ะ